Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะคะสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาชนศรีเช่นเคยค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.แบบนี้ไลฟ์กันสดๆผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast Thai PBS แล้วก็ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะคะแน่นอนว่าทุกๆสัปดาห์เราจะมีพอดคาสต์ที่น่าสนใจรวมไปถึงประเด็นที่กำลังอยู่ในกระแสเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเคยสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมค่ะเพลงดนตรีวิถีอาเซียนฟังเพลงมวยด้วยหัวใจท่ามกลางการถกเถียงต้นกำเนิดมวยไทยกุนคาเมโบกาตอมิดไลฟ์แก๊ปเยียร์ในช่วงวัยทำงานกับความท้าทายในการค้นหาตนเองก่อนกลับมาเริ่มต้นเส้นทางใหม่โรงหมออาการตะคริวเก่งน่องตอนนอนหลับความทรมานที่ส่งผลถึงคุณภาพการนอนFavor of Hometown เรื่องเล่าจากแกงปลาข้อใส่ผักขี้ส้มขี้ขมของลูกหลานชาวภูไทยในอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเริ่มต้นกันที่รายการแรกของเราค่ะดนตรีวิถีอาเซียนจะพูดถึงประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับมวยไทยเราก็เลยจะพาไปฟังเพลงมวยด้วยหัวใจที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยกุนคาเมแล้วก็โบกาตอค่ะสงครามสื่อว่าด้วยมวยไทยกุนคาเมโบกาตอศิลปะกีฬาการต่อสู้ป้องกันตัวที่ถูกถือครองว่าเป็นสมบัติประจำชาติความมีทิฐิอคติที่สาดใส่กันระหว่างพี่น้องเพื่อนบ้านญาติมิตรนะคะนำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกแตกสลายเพลงดนตรีวิถีอาเซียนก็เลยจะขอนำเสนองานเพลงปลุกใจจากศิลปินกัมพูชาที่ผสมผสานดนตรีโบราณดนตรีพื้นบ้านเข้ากับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ฮิปฮอปอย่างเช่นคาเมบรัดจากวานด้าแร็ปเปอร์ชื่อดังระดับโลกซึ่งเป็นสายเลือดกัมพูชาค่ะเพลงดนตรีวิถีอาเซียนขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพูดถึงบทเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับกุนคาแมและโบกาตอนะครับบทเพลงแรกที่เราจะฟังนั้นเป็นบทเพลงชื่อว่าเลือดเขมรคาแมบลัดนะครับซึ่งมีส่วนที่พูดถึงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทั้งโบตากอกุนคาแมอยู่ในนั้นและอีกเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงมูนซูนนะครับเป็นเพลงแร็ปที่แวนดาแล้วก็เพื่อนชื่อซองฮาคนนี้ก็เป็นแร็ปเปอร์ที่อนาคตไกลคนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ชมมิวสิกวิดีโอโดยเฉพาะเพลงมูนซูนนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าแร็ปเปอร์กับปฏิสัมพันธ์ของนักมวยพื้นบ้านเนี่ยมันสามารถเข้ากันได้อย่างสนิทสนมมากๆนะครับภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ใช้วิธีการต่อสู้การดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะใส่ลงไปในคอนเทนต์ของการผลิตมิวสิกวิดีโอว่าด้วยเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจการต่อยมวยนะครับเขาสู้ไม่ใช่แค่เพื่อจะเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างเดียวแต่ว่าเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเขาด้วยเอาละครับฟังกัน2เพลงต่อเนื่องจากศิลปินแฟนด้าคาแมบลัดและมูนซูนซึ่งมี25ร่วมขับร้องด้วยเชิญครับไป
ไปต่อกันที่รายการ Mid Life ค่ะสัปดาห์นี้เราจะชวนฟังเกี่ยวกับเรื่องของ Gap Year Gap Year เนี่ยหรือว่าปีแห่งการหยุดพักนะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่ต้องการเว้นช่วงระยะเวลาก่อนหรือว่าหลังช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อที่จะออกไปค้นหาตัวตนหรือว่าไปเรียนรู้โลกผ่านประสบการณ์ชีวิตแล้วก็กิจกรรมต่างๆสักปีแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่ในวัยเรียนเนี่ยการมีแกปเยียร์คงจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นวัยทำงานการทำแกปเยียร์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องคำนึงถึงวันนี้ Mid Life ก็เลยจะชวนคุณปิงธรรมพรนะคะหลังจากที่เธอตัดสินใจแกปเยียร์ในช่วงวัยทำงานเพื่อที่จะไปค้นหาตัวตนว่าเธอนั้นชอบอะไรจะเป็นอย่างไรไปลองฟังกันค่ะจริงๆมันก็มีเพื่อนที่เขาแบบว่าเข้ามาแล้วแบบโอ๊ยไม่ใช่แล้วเขาก็แบบตัดสินใจซิ่วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเริ่มใหม่แต่ตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเรามีความกลัวที่ว่าเฮ้ยจะเรียนจบไม่พร้อมเพื่อนเนี่ยมันเป็นแบบค่านิยมที่ว่าแบบต้องรีบจบเพื่อไปทำงานหาเงินให้ได้เร็วที่สุดคือสุดท้ายการออกมามันไม่ใช่การออกมาว่างงานเราเขียนแผนชีวิตเลยอะว่าแบบเช้าทำอันนี้กลางวันเย็นจะเรียนอันนี้จะไปอ่านหนังสือจะไปเข้าเวิร์กช็อปเราออกแบบหลักสูตรในการใช้ชีวิตของตัวเองในช่วงสั้นๆก่อนหน้านี้ผมว่ามันมีคนแกปเยียร์นะหมายถึงว่าหลัก10ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบคือถ้าพ่อแม่ไม่เปิดไม่โอเพ่นจริงๆอะมันยากมากซึ่งผมเท่าที่ฟังเมื่อกี้มันมีข้อสรุปอย่างหนึ่งก็คือมันมีปัจจัยเรื่องตังค์โอ้ใช่เราใช้ชีวิตต้องใช้ตังค์อะไรเงี้ยครับแต่แกปเยียร์ในวัยทำงานเนาะอย่างแรกเราต้องลิสต์ก่อนค่ะว่าเรามีภาระอะไรบ้างที่ถ้าสมมติมันเราไม่ได้เงินเดือนอะแล้วเราจะต้องใช้เงินไปกับอะไรเพราะเรายังต้องกินต้องใช้อยู่หรือแบบบางบ้านก็ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าค่าสังคมที่แบบยังไม่อยากจะตัดมันออกไปเรื่องเงินนี่เรื่องใหญ่คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการ Mid Life ได้นะคะผ่านทางไทย PBS Podcast ในทุกๆช่องทางเลยค่ะมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของสุขภาพกับรายการโรงหมอกันบ้างสัปดาห์นี้จะพูดกันถึงเรื่องของอาการเป็นตะคริวนั่นเองใครเคยเป็นกันบ้างหมิวเนี่ยเคยเป็นมาก่อนจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคือแบบทรมานมากๆนะคะคุณผู้ชมทุกคนซึ่งอาการตะคริวเนี่ยนะคะเกิดจากกล้ามเนื้อเนี่ยหดเกร็งค่ะทำให้ปวดแล้วก็เป็นก้อนแข็งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะคะโดยที่เรานั้นไม่สามารถบังคับได้แม้ว่าจะเป็นเพียงเวลาสั้นๆแต่มันทรมานมากเลยค่ะซึ่งอาการตะคริวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายรวมไปถึงคนที่ดื่มน้ำน้อยนะคะสำหรับวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยช่วงเวลาที่มักจะเกิดอาการตะคริวขึ้นนั่นก็คือช่วงเวลากลางคืนค่ะซึ่งเรากำลังหลับสบายอยู่ดีๆก็เกิดอาการนี้ขึ้นมาจนทำให้แบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยนะคะซึ่งมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณน่องขาส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับด้วยนะคะอาการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและถ้าหากเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรากำลังนอนอยู่เราจะทำยังไงไปฟังจากรายการโรงหมอค่ะตะคริวเนี่ยถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่า muscle spasm คือกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ดีๆมันเกร็งแล้วมันค้างมันไม่คลายนะมันเกร็งแล้วมันหดแล้วพอมันหดปุ๊บเนี่ยพอเราพยายามจะยืดมันจะกระตุกกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันพยายามจะหดคือกล้ามเนื้อมันเกร็งค้างนะฮะทีนี้เราต้องเข้าใจองค์ประกอบของกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะเข้าใจว่าตะคริวมันเกิดได้ยังไงเราต้องเข้าใจว่าเพราะเรารู้แล้วตะคริวคือกล้ามเนื้อมันเกิดการเกร็งอย่างรุนแรงและอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อเนี่ยประกอบไปด้วยตัวบริเวณกล้ามมัดกล้ามเองใช่ไหมครับแล้วก็หลอดเลือดที่วิ่งเข้าไปหามันมัดกล้ามเองเนี่ยมันก็จะมีไฟเบอร์ที่เป็นลักษณะชนิดต่างๆซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยองค์ประกอบของมันลึกเข้าไปอีกในระดับโมเลกุลเนี่ยก็คือมันประกอบไปด้วยโปรตีนแล้วก็น้ำปกติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อที่มันจะเกร็งเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันหดปุ๊บซึ่งเลือดมันอาจจะวิ่งไปเลี้ยงไม่ทันหรือกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมานานมากเลยแล้วมันมีผังผืดมาหุ้มไปบางส่วนละพอมันหดปุ๊บมันก็เลยเกร็งอยู่ในท่านั้นหรือกล้ามเนื้อที่ปกติแล้วเนี่ยมันมีการใช้อยู่อย่างนั้นอะแล้วมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันหดคาอยู่ในท่าเดิมก็เอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยมันเกิดจากสารที่จะต้องไปหล่อเลี้ยงมันอะไม่ว่าจะเป็นน้ำโซเดียมแคลเซียมอะไรก็ตามที่มันอยู่ในองค์ประกอบของมันเนี่ยนะมันไม่เหมาะสมเมื่อมันไม่เหมาะสมปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการทำงานของกล้ามเนื้อที่หดเกร็งค้างสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการหดกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือโซเดียมโพแทสเซียมแล้วแคลเซียมนะฮะโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัวบาลานซ์ของเส้นประสาทถ้าโซเดียมมันสูงมาก
มันจะเกิดการเก็งกระตุกน้ำที่น้อยเกินไปมันจะทำให้โซเดียมเหมือนเรทีฟลี่แล้วเนี่ยสูงขึ้นถ้าน้ำมันน้อยเกลือแร่มันจะสูงเมื่อเกลือแร่มันสูงมันจะเกิดการกระตุกนะมันจะเลยทำให้เกิดการเกร็งโอเคนะทีนี้แคลเซียมคืออะไรเพราะโซเดียมโพแทสเซียมบอกไปแล้วว่ามันสัมพันธ์กับเส้นประสาทมันเป็นตัวที่ทำให้ส่งคำสั่งคือทำให้กระแสประสาทเนี่ยมันวิ่งไปที่กล้ามเนื้อแล้วจากกล้ามเนื้อเนี่ยจะใช้แคลเซียมเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเกร็งเพราะฉะนั้นมันเลยมีความเกี่ยวข้องกับโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมแล้วก็น้ำซึ่งมันลึกถูกไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้แต่ถามว่าทำไมต้องพูดเพราะว่าผู้หญิงประเทศเราส่วนใหญ่กินน้ำน้อยประเทศเราส่วนใหญ่นะคืออันเนี้ยไม่ได้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะเป็นข้อมูลที่ผมเนี่ยประสบกับตัวเองเพราะเวลาเราถามคนไข้ไปอ่ะเขาก็บอกว่าเออก็กินน้ำไม่เยอะค่ะคือมันจะมีกลุ่มที่ชอบกินน้ำเยอะเพราะว่าจะได้ผิวดีเปล่งปลั่งจะได้มีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงผู้หญิงที่อยู่ในเมืองประเทศเราอ่ะกินน้ำน้อยเพราะอะไรกลัวฉี่ห้องน้ำไม่ดีไม่มีห้องน้ำอยู่ในรถนานๆเดี๋ยวกั้นฉี่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอีกเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือไม่กินน้ำมันซะมันก็เลยทำให้สมดุลพวกนี้มันเปลี่ยนไปคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้จนจบรายการผ่านทางไทย PBS Podcast นะคะกับรายการโรงหมอค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆในรอบสัปดาห์ให้ได้ติดตามกันด้วยสัปดาห์นี้นะคะพบกับศิลปะกินได้จากสมุนไพรรอบตัวสมุนไพรมีคุณประโยชน์หลายอย่างค่ะมาสำรวจสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็หากินได้ง่ายกันนะคะภาวะเดทอินไซต์ข้างนอกสดใสแต่ข้างในว่างเปล่ารู้สึกไร้จุดมุ่งหมายชวนหาทางออกเพื่อหลีกหนีภาวะนี้วิตามินเสริมได้แต่ใหญ่เยอะหลายคนสรรหาอาหารเสริมมาบำรุงร่างกายแต่การกินมากไปก็ไม่ดีค่ะทั้งหมดนี้รับฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอค่ะชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปหวนคิดถึงเมนูอาหารบ้านเกิดกันบ้างกับรายการ Flavor of Hometown ค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของแกงปลาข้อใส่ผักขี้ส้มขี้ขมไปกันที่อำเภอวาริชภูมิในจังหวัดสกลนครที่นี่เขามีเอกลักษณ์ทางภาษาและก็สำเนียงของชาวภูไทยซึ่งถือเป็นบ้านเกิดของตุมตามสิทธิชัยพุ่มสุวรรณค่ะหนุ่มภูไทยผสมไทยย้อที่ผันตัวมาทำอาชีพเกษตรกรและเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ออนไลน์ไม่เพียงแค่สำเนียงและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นนะคะยังมีอาหารประจำถิ่นที่ตูมตามอยากจะเล่าให้ฟังตอนที่อยู่กับตาและยายมีเมนูที่ชอบแล้วก็คิดถึงอยู่เสมอนั่นก็คือแกงปลาข้อใส่ผักขี้ส้มขี้ขมค่ะเป็นเรื่องราวของวัตถุดิบอย่างผักขี้ส้มขี้ขมผักที่ถ้าหากใครไม่รู้จักก็จะคิดว่าเป็นหญ้าชนิดหนึ่งใครที่รู้จักก็ต้องเอามาแยกรสชาตินะคะส่วนที่ส้มหรือเปรี้ยวแล้วก็ส่วนที่ขมออกจากกันชวนให้นึกถึงความรักความผูกพันแล้วก็การสร้างฝันให้กับบ้านเกิดที่วาริชภูมิเราจะไปฟังเรื่องราวของสำเนียงและเมนูอาหารกับรายการ Flavor of Hometown ค่ะขันเอาผักขี้ขมมาต้มกินมันละกะขมย่างเดียวมันกะจักมีแสบมีแสบขันเพิ่นเอาผักขี้ส้มมาต้มมันกะส้มย่างเดียวจักละกินมีแสบคือเดียวนะเนี่ย Flavor of Hometown วันนี้พบกับเรื่องเล่าจากแกงปลาข้อใส่ผักขี้ส้มขี้ขมหรือต้องออกเสียงเป็นภาษาภูไทยว่าแกงปลาข้อเซอร์ผักขี้ส้มขี้ขมระเบ้อบักหำเรื่องราวของหนุ่มภูไทยจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครค่ะมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพไม่กล้าบอกเพื่อนด้วยซ้ำว่าเรามาจากไหนเป็นคนสกลเขาก็แบบนึกถึงว่าเรื่องหมากินหมาอะไรแบบนี้แถมยังพูดภาษาที่มาพูดกับเพื่อนที่เป็นคนภาคกลางคนกรุงเทพก็ไม่รู้เรื่องไปอีกตุ้มก็เลยไม่ได้ใช้ภาษาภูไทยเลยตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพแต่เรื่องเล่าของเราวันนี้ทุกคนจะได้ฟังทั้ง2ภาษานะคะทั้งภาษาไทยกลางและภาษาภูไทยภูมิใจและยินดีเต็มใจนำเสนอมากๆกับภาษาภูไทยให้คนได้รู้จักทั้ง2ภาษานี้จะมาผสมผสานกันผ่านเรื่องเล่าของแกงผักพื้นบ้านผักที่เป็นสุดยอดของความธรรมดาที่แสนพิเศษธรรมดาถึงขั้นที่ว่าถ้าคนเดินไปแล้วไม่รู้เนี่ยจะคิดว่าเป็นหญ้าชนิดหนึ่งเดินไปเหยียบๆนี่แทบไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือผักและกินได้เมื่อรู้แล้วว่ากินได้แต่ก็ไม่รู้อีกว่าอันไหนส้มอันไหนขมจะต้องใช้ทั้งสองอย่างนี้ในอัตราส่วนที่พอดีกันถึงจะได้รสชาติอาหารที่ไม่หนักไปทางเปรี้ยวหรือหนักไปทางขม
มหัศจรรย์ธรรมชาติสุดๆเลยค่ะผักที่หน้าตาเหมือนกันแต่ให้รสชาติแตกต่างกันแถมยังพิเศษขั้นสุดคือหากินได้แค่บางฤดูกาลเท่านั้นเป็นรสชาติที่มันหากินที่ไหนไม่ได้ครับผักคีซอมยี่ขมก็ขึ้นเฉพาะหน้าหนาวแล้วก็มีเฉพาะในท้องนาปลูกเองก็ไม่ได้นอกจากผักจะหาได้แค่บางฤดูกาลเท่านั้นแล้วปลาที่นำมาแกงใส่ถ้าจะให้อร่อยที่สุดต้องมาจากช่วงนี้เท่านั้นค่ะตุงก็จะไปนากับไอ้เพาะแล้วก็ตอนนั้นจะมีสูบน้ำในบ่อแล้วก็จะมีปลาเนี่ยออกมาเต็มเลยปลาคอใหญ่โตซ้ำแขนนี่แหละเพื่อครับพบกับเรื่องเล่าจากแกงปลาข้อใส่ผักขี้ส้มขี้ขมของคุณตุมตามสิทธิชัยพุ่มสุวรรณอดีตข้าราชการทหารที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรอินทรีย์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในวัย31ปีมาฟังเรื่องราวของผักพื้นบ้านอย่างผักขี้ส้มขี้ขมความมหัศจรรย์และมีเสน่ห์ของผักพื้นบ้านที่ราบสูงเรื่องราวความทรงจำของการจับปลาข้อหรือปลาช่อนในช่วงที่ชุมชนมีการสูบน้ำออกจากนาจับมาเพื่อแกงใส่กับผักขี้ส้มขี้ขมเรื่องราวความรักความอบอุ่นในวัยเด็กของคุณตุมตามกับอีโพและอีเมะค่ะรวมถึงเรื่องการห่างจากบ้านเกิดตั้งแต่อายุ6ขวบเข้ามาเรียนและทำงานในกรุงเทพมหานคร20กว่าปีแต่ไม่มีสักปีเลยที่รู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ของตัวเองเรื่องราวการตัดสินใจกลับบ้านเกิดอีกครั้งในวัย30ปีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่ตัวเองต้องการเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะเฮาเรามาเล่าเมนูสุดประทับเจอที่อีโพเอ็ดเฮากินตอนยังน้อยนั่นก็คือแกงปลาข้อต้มเซอร์พักขี้ส้มขี้ขมระเบ้อครับแสบขนาดเลยยามคำแรกที่อีโพย้ำเขาแล้วก็ป้อนเสิร์ฟปลาเฮาตอนยังน้อยจนเฮานะเอาซ้อนมาตักสดน้ำแกงจนมืดหม้อเลยละเบอร์นอกจากนี้ค่ะไทย PBS Podcast ของเรายังมีรายการนิทานสนุกสนุกมาให้น้องๆได้ฟังกันด้วยซึ่งได้ทั้งความสนุกและก็ได้ทั้งความรู้คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเปิดให้น้องๆฟังกันได้นะคะกับรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งที่จะมีทีมนักเล่านิทานจากคนตัวดีมาเล่านิทานให้น้องๆฟังจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นลองไปฟังกันค่ะก๊าก๊าก๊าพลังดวงอาทิตย์ตื่นได้แล้วเช้าแล้วเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะไทย PBS Podcast ของเรามีรายการเด็กเป็นนิทานสนุกสนุกและเรื่องน่ารู้ฟังสบายได้ทุกช่วงเวลาชวนคุณพ่อคุณแม่เปิดให้น้องๆฟังได้ทุกวันค่ะนั่นก็คือรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งกับทีมนักเล่านิทานคนตัวดีค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยพี่เหลือมและพี่ยีราฟมาแล้วสวัสดีครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีครับมาตามนัดเหมือนเดิมเลยจ้าสวัสดีครับพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวก็มาด้วยเหมือนกันนะครับมาเจอกันแบบนี้ ทุกวันเลยนะในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงเฮ้ย ส่วนในช่วงนิทานก็มีพี่โลมามาเล่านิทานสนุกสนุกแฝงแง่คิดในช่วงนิทานลอยฟ้าค่ะนิทานลอยฟ้าสวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้พี่เรามามีนิทานมาฝากกันค่ะและพี่เรามาก็ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยเพราะว่าจะพาน้องๆไปเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันค่ะหลายคนบอกว่าดีมากเลยหนูชอบเพราะว่าไปถ่ายรูปเนี่ยสวยดีเรื่องโดยรัชยาอัมพวันค่ะเรื่องราวของทุ่งดอกทานตะวันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะวันหนึ่งในฤดูร้อนที่ดวงอาทิตย์สาดแสงแทบจะแผดเผาทุกสิ่งให้แห้งเหี่ยวเฉาตายไม่เว้นดอกทานตะวันดอกหนึ่งที่กำลังร่วงโรยไปตามกาลเวลาดอกทานตะวันดอกนี้เป็นดอกเดียวที่ขึ้นในบริเวณทุ่งหญ้าทำไมต้องเป็นนิทานลอยฟ้าอันนี้น้องๆต้องไปฟังกันเอาเองนะคะส่วนช่วงสาระความรู้เราก็มีนั่นก็คือช่วงห้องสมุดใต้ทะเลกับพี่วานค่ะห้องสมุดใต้ทะเลเจ้าช้างนะมาทักทายก่อนพี่วานอีกแหมเสียดายจังพี่วานนะช้าไปนิดเดียวสวัสดีค่ะพี่วานตัวใหญ่พุ่งป่องพอน้ำปูดวันนี้ห้องสมุดใต้ทะเลเป็นเรื่องของเจ้าช้างนะแต่เป็นเรื่องนี้ค่ะขอกฟี
คอกฟี่คอกฟี่เป็นการนอนหลับของเจ้าช้างตอนนี้ล่ะก็น้องๆสังเกตไหมเงียบเชียวเพราะเจ้าช้างเนี่ยหลับหมดแล้วค่ะปกติเจ้าช้างตัวใหญ่ๆตัวโตๆเนี่ยนะคะจะนอนวันนึงเนี่ย 1-3 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นมีช่วงเวลานอน 1-2 ครั้งและที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีช่วงภาษาน่ารู้ให้ได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆอีกด้วยเปิดฟังกันได้ทุกวันเลยนะคะกับรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งทั้งเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมทั้งน้องๆที่อยู่ในต่างจังหวัดยังฟังได้จากสถานีวิทยุอีกหลายสถานีที่รับสัญญาณรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งไปออกอากาศทุกเช้าเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะเปิดรายการสำหรับเด็กที่เด็กฟังได้ไม่มีพิษไม่มีภัยอย่าลืมรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งทางไทย PBS Podcast นะคะยิ้มรับความสดใสพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงรายการต่างๆของไทย PBS Podcast คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com มีรายการใหม่อัปเดตให้คุณได้ฟังทุกๆวันทุกๆสัปดาห์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ได้ค่ะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ในช่องทางอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter รวมไปถึง YouTube ชื่อเดียวเลยค่ะไทย PBS Podcast นะคะและตอนนี้เรามีรายการใหม่ที่ออนแอร์ผ่านทาง YouTube นะคะนั่นก็คือรายการสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ละครเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์นานาชนิดมาให้น้องๆได้ติดตามกันอย่าลืมไปฟังกันนะคะกับ YouTube ของเราไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ Podcast Review วันนี้มิวอัยราสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice.สร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายประหลาดที่นกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast